ช่วงนี้ในคนเฝ้าข่าวนะครับเรามาเฝ้าดูสภาพอากาศและคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครนะครับเราได้เห็นภาพบรรยากาศที่กรุงเทพมหานครกับทหารนั้นร่วมมันแก้ไขปัญหาฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นสู่ท้องฟ้าไปแล้วนะครับวันนี้เมื่อตรวจสอบสภาพอากาศคุณภาพอากาศในกรทมก็กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติเป็นวันแรกนะครับแล้วก็อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างทั้งการแก้ไขปัญหากับสภาพอากาศที่เริ่มร้อนขึ้นด้วยทำให้ลมลอยตัวนะครับกรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองค่า PM 2.5 หรือว่า 2.5 ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในช่วงเช้าและเที่ยงที่ผ่านมาได้ตรวจวัดระหว่าง 38-50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงเพราะต่ำกว่าผลตรวจวัดเมื่อวานนี้ทั้ง6พื้นที่เมื่อวานนี้มีที่ริมถนนอินทรพิทักษ์เขตธนบุรีพื้นที่เดียวที่เกินมาตรฐานคือเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปัจจัยที่ทำให้ค่าฝุ่นละอองลดลงไม่เกินค่ามาตรฐานวันนี้วันแรกทุกพื้นที่เนื่องมาจากสภาพอากาศในพื้นที่กทมวันนี้อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสโดยมีอากาศร้อนในช่วงกลางวันทั้งนี้ก็วันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่ฝุ่นละอองจะลดลงอีกเช่นกันครับปัจจัยที่มีผลทำให้ปัญหาฝุ่นละอองคลี่คลายด้วยก็คือการล้างถนนที่สำนักสิ่งแวดล้อมกทม.เพิ่มความถี่ในการล้างถนนพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นด้วยแรงน้ำแรงดันสูงฉีดล้างตามพื้นถนนและพ่นไปบนอากาศวันนี้ได้ล้างถนนในพื้นที่เขตบางนาบริเวณถนนสันพาวุฒิตั้งแต่แยกบางนาไปจนถึงมูลนิธิสายใจไทยแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดปริมาณการใช้รถยนต์บนท้องถนนก็ลดลงก็ทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สภาพอากาศนั้นดีขึ้นด้วยครับค่ะก็ต้องพยายามที่จะเพิ่มความชื้นในอากาศแบบนี้เพื่อลดปัญหานะคะส่วนซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของฝุ่นละอองนี้นะคะนิด้าโพเองก็ไปสอบถามประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะส่วนใหญ่บอกว่าเริ่มเห็นผลกระทบเรื่องของสุขภาพนะคะนอกจากนี้ค่ะก็อยากจะให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนเลยนะคะพร้อมกันนี้รณรงค์ให้มีการใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยลงหันมาใช้รถสาธารณะให้มากขึ้นค่ะโดยศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพนะคะสำรวจความคิดเห็นในเรื่องของปัญหามลพิษและฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยประชาชนร้อยละ 58.64 มองว่าควรจะแก้ไขปัญหามลพิษและฝุ่นละอองอย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะขณะที่ร้อยละ 35.20 ควรจะแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนร้อยละ 5.20 มองว่าปัญหานี้ไม่เร่งด่วนนะคะและร้อยละ 0.56 ก็มองว่าไม่เร่งด่วนเลยค่ะทั้งนี้ประชาชนยังมองว่าปัญหามลพิษและฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่งผลกระทบค่ะโดยร้อยละ 61.52 มองว่าจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยง่ายขึ้นหายใจไม่สะดวกระคายเคืองตาทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะส่วนร้อยละ 38.24 มองว่าไม่ได้รับผลกระทบค่ะเนื่องจากว่าตนเองนั้นไม่ได้พักอาศัยในเขตที่มีมลพิษฝุ่นละอองห่างไกลจากเขตที่มีการก่อสร้างแล้วก็ไม่ค่อยได้เดินทางออกจากบ้านด้วยค่ะส่วนแนวทางการแก้ปัญหามลพิษและฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะร้อยละ 23.52 ระบุว่าควรจะจัดการจราจรที่ดีไม่ให้เกิดปัญหารถติดเกิดมลพิษในท้องถนนค่ะร้อยละ 15.36 ควบคุมมาตรฐานและตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างไม่ให้เกินค่ามาตรฐานค่ะร้อยละ 14.96 รณรงค์การใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยลงแล้วก็หันมาใช้การเดินทางขนส่งมวลชนกันมากขึ้นร้อยละ 11.84 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนช่วยปลูกต้นไม้ให้เพิ่มขึ้นนะคะและร้อยละ 8.40 ก็มองว่าควรจะอนุมัติการก่อสร้างแล้วก็สร้างทีละจุดไม่สร้างพร้อมๆกันค่ะส่วนเรื่องความเคลื่อนไหวทางกลุ่มก้อนการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คงจะออกมาอีกระรอกระรอกเนื่องจากว่ามีกำหนดการในแต่ละพื้นที่แล้วว่าจะมีการเคลื่อนไหววันไหนซึ่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็สั่งให้มีการจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองทุกๆกลุ่มนะครับโดยเฉพาะ3กลุ่มหลักช่วงก่อนการเลือกตั้งเราก็ย้ำว่าให้ผู้ชุมนุมนั้นอยู่ในกรอบกฎหมายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อประเมินสถานการณ์การเมืองในช่วงสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งโดยที่ประชุมมองว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงและมีความเคลื่อนไหวของ3กลุ่มในช่วงเวลาเดียวกันทั้งการปรากฏตัวของนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรความเคลื่อนไหวของกลุ่มอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยแกนนำมวลชนรวมไปถึงการชุมนุมของแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งโดยให้จับตาอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบว่า3กลุ่มนี้เชื่อมโยงกันหรือไม่หลังพบข้อมูลว่ามีกลุ่มการเมืองเคลื่อนไหวล้อมรัฐบาลและคสช.มาก่อนหน้า
ทั้งนี้ได้ประเมินสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ว่าการปรากฏตัวของ2อดีตนายกรัฐมนตรีก็เพื่อหวังผลทางการเมืองหลังมีกระแสข่าวอดีตส.ส.แกนนำและมวลชนของพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนขั้วไปอยู่กับกลุ่มอำนาจใหม่ในขณะที่กลุ่มอดีตส.ส.ก็เดินทางไปพบในช่วงเวลานั้นเชื่อว่าเป็นการวางแผนเตรียมการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นขณะเดียวกันขอให้จับตาความเคลื่อนไหวของแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่นัดหมายชุมนุมบริเวณลานยะโมจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้และเน้นย้ำเรื่องการใช้มาตรการกฎหมายกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะที่มีเหตุกราดยิงเกิดขึ้นในโรงเรียนรัฐฟลอริดานะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ได้ออกมาตำหนิการทำงานของทาง FBI ที่ปล่อยให้เกิดเหตุสลดครั้งนี้ขึ้นนะคะในขณะที่กลุ่มนักเรียนค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวให้รัฐบาลได้มีการควบคุมอาวุธปืนจริงจังค่ะโดยทรัมป์กล่าวว่า FBI ใช้เวลาในการสืบสวนกรณีรัสเซียเข้าแทรกแซงการหาเสียงเลือกตั้งของทรัมป์มากจนเกินไปค่ะทรัมป์ยังบอกด้วยนะคะว่าเลิกตามเรื่องนั้นแล้วก็กลับมาทำงานตามหน้าที่ที่ทำให้พวกคุณภูมิใจจะดีกว่าทั้งนี้ทาง FBI ก็ยอมรับนะคะว่าล้มเหลวในการเตือนภัยเกี่ยวกับนายนิโคลัสครูซมือปืนรายนี้ค่ะขณะเดียวกันค่ะนักเรียนของโรงเรียนมัธยมปลาย Majority Stoneman Douglas ในเมืองฟอร์ดลอเดอเดลที่รัฐฟลอริดาที่รอดชีวิตจากเหตุมือปืนบุกกราดยิงนักเรียนเสียชีวิต17รายออกมาชุมนุมด้วยความโกรธแค้นและเศร้าสลดเมื่อวานนี้นะคะเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนค่ะโดยเอมม่ากอนซาเลสเป็นนักเรียนหญิงวัย18ปีขึ้นกล่าวต่อหน้านักเรียนหลายร้อยคนที่มาชุมนุมว่าเราจำเป็นจะต้องให้ความสนใจกับความจริงที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาทางจิตแต่เป็นเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนโดยเธอได้วิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์ค่ะที่ยกเลิกมาตรการควบคุมการซื้อปืนของอดีตประธานาธิบดีโอบามาไปดูการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนะครับที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นวันแรกที่เขาเริ่มเฉลิมฉลองกันนะครับก็ถือว่าเป็นตรุษจีนของระดับอินเตอร์เลยก็ว่าได้เนื่องจากว่ารวบรวมบรรยากาศในหลายๆประเทศเข้ามาไว้ในที่เดียวกันครับเป็นงานเฉลิมฉลองตรุษจีนระดับอินเตอร์จริงๆครับงานนี้มีการนำศิลปะจากต่างถิ่นมาจัดแสดงในเทศกาลคาร์นิวัลฤดูใบไม้ผลินานาชาติในอำเภอเฉาหยางชานกรุงปักกิ่งเป็นอำเภอที่มีประชากรที่มีความสัมพันธ์กับชาวจีนพ้นทะเลในต่างประเทศมากที่สุดโดยประเทศที่ส่งนักแสดงมาร่วมงานนี้มีมากถึง9ประเทศครับทั้งอังกฤษเนเธอร์แลนด์แล้วก็เบลเยียมเมื่อเข้าไปในงานทุกคนก็จะพบกับคนเหล็กพินอคคิโอเกปแพตโต้พ่อของพินอคคิโอนะครับแล้วก็กรีนแมนพฤกษาพักนะครับรวมไปถึงบาบาโยคะนอกจากนั้นในงานก็มีการแสดงพื้นเมืองอีกหลายที่หลายการแสดงด้วยกันมีอาหารจีนคอยให้บริการคนที่มาในร่วมงานด้วยก็จะจัดไปเรื่อยจนถึง21กุมภาพันธ์ครับดูบรรยากาศเหมือนไม่ใช่ปักกิ่งเลยดูนานาชาติมากๆเลยนะคะแต่ก็มีกลิ่นอายของการแสดงที่เป็นวัฒนธรรมจีนแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าในช่วงนี้นะคะก็มีหลายเทศกาลที่คึกคักในต่างประเทศนะคะพาไปดูอีกที่หนึ่งที่ฝรั่งเศสค่ะที่เมืองนีสนะคะก็มีเทศกาลคาร์นิวัลประจำปีจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่134แล้วนะคะก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากจัดขึ้นเมื่อวานท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะต่างหลั่งไหลไปร่วมงานเทศกาลคาร์นิวัลเมืองนีสประจำปีนะคะปีนี้จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่134ค่ะในธีม King of Space นะคะหรือว่าราชาแห่งห้วงอวกาศเพื่อเป็นการยกย่องนักบินอวกาศชาวฝรั่งเศสโทมัสเพสเกตนะคะภายในงานค่ะมีการเดินขบวนพาเหรดคนสวมชุดแฟนซีสุดอลังการค่ะพร้อมกับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่17ลูกด้วยกันมีตั้งแต่บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอวกาศมีตัวการ์ตูนจากนิยายไซไฟดังของฝรั่งเศสชุนแวนนะคะไปจนถึงผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือก็มีเหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะลอยแสดงไปตามท้องถนนสายต่างๆของเมืองนีสบรรยากาศนั้นก็สนุกสนานมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังคงต้องรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยการทำหน้าที่ของตำรวจแบบนี้แหละค่ะงานเทศกาลคาร์นิวัลปีนี้นะคะจัดไปจนถึงวันที่3มีนาคมแล้วก็คาดว่าจะมีผู้ที่มาร่วมงานมากกว่า1ล้านคนค่ะอลังการจริงๆนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเรื่องนี้ก็อลังการมหากาพย์เหมือนกันนะครับยาวที่สุดแล้วนะฮะเพราะว่าหวย30ล้านนั้นข้อเท็จจริงผุดขึ้นมารายวันเลยทีเดียวช่วงหน้าเราจะไปดูครับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของตำรวจกองปราบว่าใครจะเป็นคนได้สิทธิ์ใน30ล้านของลอตเตอรี่ระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนครับ